ับมาคัดข่าวดีกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมข่าวกันขอย้ำเตือนคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคมนี้สักนิดหนึ่งค่ะช่วงนี้เรามีปฏิทินครอบครัวข่าวมาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะกฎกติกาง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นชมรายการของเราและถ่ายภาพในระหว่างที่เรากำลังออกอากาศส่งให้กับเราทาง Facebook Fanpage คัดข่าวดีนะคะเราก็จะจัดส่งปฏิทินไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะมาชมข่าวกันต่อค่ะถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องของการเสาะแสวงหาความรู้หลายคนก็เลือกที่จะอ่านหนังสือในขณะที่บางคนก็อาจจะดูสารคดีควบคู่ไปด้วยแต่บางคนบอกว่าสารคดีเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าในเมืองไทยของเราก็ยังมีผู้นำเข้าสารคดีมาเผยแพร่ที่สำคัญค่ะเป็นสารคดีนอกกระแสที่ให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะคุณธิดาผลิตผลการพิมพ์คือผู้ที่นำเข้าภาพยนตร์สารคดีที่เราพูดถึงนะคะซึ่งตัวเธอเองบอกว่าการนำเข้าภาพยนตร์สารคดีจะเน้นนำเข้าเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็เป็นสารคดีนอกกระแสเท่านั้นสารคดีตัวอย่างที่เธอพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่อง Finding Vivian Maier ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคลี่คลายปริศนาภาพถ่ายของ Vivian Maier ปี2007โดยชายหนุ่มที่ชื่อจอห์นมาลูฟประมูลกล่องฟิล์มเนกาทีฟมา1กล่องเพื่อที่จะหาภาพเก่าๆมาใช้ประกอบหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขากำลังเขียนอยู่แต่ว่ามาลูฟกับเจอภาพจำนวนมหาศาลในช่วงทศวรรษ50ที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้ถ่ายทิ้งเอาไว้และเป็นผู้หญิงที่ผู้คนในทุกวันนี้ยกย่องว่าเป็นช่างภาพสตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้รับการค้นพบในศตวรรษที่21ค่ะนอกจากเรื่อง Finding Vivian Maier แล้วยังมีเรื่อง The Case Against Age เป็นเรื่องราวที่คู่รักเพศเดียวกันลุกขึ้นมาที่จะเรียกร้องสิทธิหลังจากที่รัฐบาลประกาศห้ามคู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้นะคะว่าในตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีที่พูดถึงนั้นจะมีแนวคิดสอดแทรกเข้าไปถ้าตั้งใจดูเราจะรู้ว่าภาพยนตร์สารคดีนั้นไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดเลยค่ะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กและเป็นแม่บ้านเนี่ยแต่ว่ามีงานอดิเรกเป็นการถ่ายภาพแล้วถ่ายภาพได้เทียบเท่ากับตากล้องมืออาชีพระดับโลกแล้วเธอเป็นใครที่น่าสนใจคือไม่มีใครเคยรู้ว่าเธอเป็นใครนะคะแล้วก็มีการไปตามพูดคุยกับเด็กๆที่เธอเคยเลี้ยงซึ่งตอนนี้ก็อายุมากกันแล้วเนี่ยหลายคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าพี่เลี้ยงตัวเองเคยถ่ายรูปเอาไว้หนังเรื่องนี้ก็เป็นการพาเราไปติดตามความเป็นจริงของตากล้องคนนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เธอกลายเป็นตากล้องที่โด่งดังมากๆแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วเป็นตากล้องที่โด่งดังในฐานะตากล้องภาพถ่ายสตรีที่ได้รับการค้นพบเนี่ยแล้วหนังคือหนังก็จะเล่าให้เห็นหลายๆด้านของชีวิตผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็จะบันดาลใจคนดูในหลายๆมุมจากการที่ฉายไปก็ทุกคนก็จะได้รับอะไรแรงบันดาลใจแล้วก็ได้รับข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลากหลายกันไปส่วนภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Frozen ของ Walt Disney นะคะที่โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตั้งแต่นำออกฉายเมื่อปี2013ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในโลกและเด็กๆก็มองมุมดีๆของภาพยนตร์เอามาเป็นแบบอย่างด้วยค่ะยอดดาวน์โหลดสูงสุดจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Frozen ของ Walt Disney นะคะโดยเฉพาะเพลง Let It Go ที่ทุกคนต่างก็ร้องได้แต่ยังเปิดเพลงนี้ให้ได้ยินกันเกือบทุกที่ทุกเวลาก็ว่าได้นะคะซึ่งเรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญบอกถึงสาเหตุที่เด็กๆนั้นยังคงชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าภาพของตัวการ์ตูน2สาวพี่น้องคือเอลซ่าและแอนนานั้นสามารถพบเห็นได้ทุกหนแห่งแม้แต่บนผลิตภัณฑ์หรือว่าของใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงขนมเจลลี่บีนส์ที่เด็กๆก็ชื่นชอบด้วยค่ะหรือแม้แต่สำนักข่าว CNN ก็ยังได้สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาถึงจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในกระแสความนิยมของ Frozen ซึ่งก็ได้ให้ความกระจ่างเอาไว้นะคะว่าตัวเอกของเรื่องที่เป็นพี่น้องกันถึงแม้ว่าจะต้องแยกจากกันเป็นเวลานานๆแต่ด้วยความผูกพันก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งสิ่งนี้ทำให้คนดูโดยเฉพาะเด็กๆนั้นได้เห็นถึงความสำคัญของคนในครอบครัวแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่ความผูกพันยังคงแน่นแฟ้นนั่นเองค่ะส่วนเด็กก่อนวัยเรียนจะได้เข้าใจในเรื่องของความซื่อสัตย์และการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องที่สำคัญภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีแม่มดใจร้ายเหมือนกับเรื่องอื่นๆทำให้เด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบไม่เกิดความกลัวแล้วก็ไม่เก็บเอาไปฝันร้ายเพราะว่าสำหรับเด็กนั้นจินตนาการของพวกเขาจะทำให้เห็นแล้วก็คิดนะคะว่าแม่มดมีอยู่จริงและน่ากลัวด้วย
อีกสิ่งหนึ่งที่เด็กๆได้จาก Frozen ก็คือการฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองเหมือนที่เอลซ่าพยายามทำอยู่ตลอดเวลาโดยเด็กจะซึมซับได้มากกว่าการที่พ่อแม่คอยบอกหรือสอนให้เขาทำอย่างนู้นอย่างนี้ส่วนเพลง Let It Go นะคะที่เด็กบางคนร้องท่อนนี้ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สื่อให้เด็กๆเห็นถึงการทำตัวเป็นเด็กดีที่ว่าBe the good girl that you always have to be หรือการเป็นเด็กดีนั้นคือสิ่งที่ควรจะเป็นซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีเพราะท้ายที่สุดก็จะทำให้มีความสุขและมีอิสรภาพดังเช่นเอลซ่าองค์หญิงหิมะใน Frozen จะเห็นได้ว่าการ์ตูนหรือว่าสื่อต่างๆล้วนแล้วแต่แฝงไปด้วยข้อคิดและสิ่งดีๆมากมายการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลือกหรือว่าให้คำแนะนำกับเด็กๆขณะที่เขากำลังชมภาพยนตร์หรือว่าหลังจากชมภาพยนตร์แล้วจะทำให้เขาเกิดจินตนาการในทางที่ดีแล้วก็นำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้นั่นเองค่ะในแต่ละปีนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามของแสงเหนือหรือว่า Northern Lights หรือ Aurora ในประเทศฟินแลนด์จำนวนไม่น้อยแต่ว่าหลายครั้งหลายคนไปแล้วต้องผิดหวังค่ะไปแล้วไม่ได้เห็นบ้างเพราะว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะว่าเจ้าแสงเหนือที่ว่าไรอย่างไรด้วยเหตุนี้เองค่ะสถาบันอุตุนิยมวิทยาฟินแลนด์ซึ่งมีศูนย์วิจัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือก็เลยค้นคิดวิธีการพยากรณ์การเกิดแสงเหนือขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิจัยของสถาบันอุตุนิยมวิทยาฟินแลนด์กำลังทำโครงการเพื่อศึกษาสภาพอากาศในอวกาศสำหรับปรากฏการณ์แสงเหนือเกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ปล่อยอนุภาคที่เรียกว่าโซลาร์ไวด์หรือลมสุริยะที่มีอิเล็กตรอนและโปรตอนวิ่งมายังโลกพอมาถึงสนามแม่เหล็กโลกซึ่งมีออกซิเจนไฮโดรเจนและไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศก็ทำให้เกิดแสงแบบที่เห็นเนี่ยแหละค่ะตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือดาวเทียมที่อยู่เหนือพื้นโลกไปประมาณ 1,500,000 กิโลเมตรและเรดาร์คอยเซ็นเซอร์อนุภาคจากดวงอาทิตย์ซึ่งก็จะช่วยพยากรณ์การเกิดแสงเหนือล่วงหน้าได้ประมาณ1ชั่วโมงการท่องเที่ยวฟินแลนด์ประเมินนะคะว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมแสงเหนือกันเป็นพันๆคนดังนั้นถ้าสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่ฟินแลนด์ได้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในช่วงนี้นะคะศึกการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นที่เมืองเมลเบิร์นก็กำลังแข่งขันกันอยู่ในรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็กำลังสนุกสนานเข้มข้นมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราเลยมีภาพน่ารักน่ารักที่ทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเกมเทนนิสและสุนัขนะคะไปชมกันพร้อมๆเลยค่ะคลิปที่เห็นอยู่นี้นะคะจัดทำขึ้นโดยสถาบันการเงิน ABS ซึ่งเป็นแมตช์การแข่งขันพิเศษที่เมืองโอ๊คแลนด์ก่อนศึกออสเตรเลียนโอเพ่นจะเริ่มขึ้นระหว่างวีนัสวิลเลียมส์และสเวตลาน่าคุดเนสโซวานะคะซึ่งความพิเศษก็อยู่ที่บอลบอยหรือว่าเด็กเก็บบอลนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้เราคงจะต้องเรียกว่าบอลด็อกเพราะว่าเป็นสุนัขเก็บบอลนั่นเองค่ะเจ้าสุนัขแสนรู้ทั้ง3ตัวนี้มีชื่อว่าออสการ์ซูเปอร์เท็ดดี้และก็เท็ดดี้ค่ะซึ่งความฉลาดแสนรู้ในภารกิจนี้ทำให้เรารู้สึกเล่นๆได้นะคะว่าบอบอยที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเจ้าตูบแสนรู้ที่น่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะจากความน่ารักของสุนัขนะคะมาดูความน่ารักของลิงกันบ้างค่ะเป็นภาพของลิงแช่น้ำพุร้อนยามาโนอุชิที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนกับลิงในบ้านเรานั่นแหละค่ะที่เขาออกมาแช่น้ำคลายร้อนไปลองดูกันนะคะว่าจะน่ารักเหมือนกันหรือไม่ตามธรรมชาติของลิงพันหางสั้นเหล่านี้นะคะก็จะมีขนที่สีน้ำตาลแล้วก็ฟูกว่าปกติเอาไว้ปกป้องความหนาวจากหิมะแต่ลิงที่แหล่งน้ำพุร้อนยามาโนอุชิในอุทยานลิงป่าจิโงคุดาไนก็มีบางตัวนะคะที่หาวิธีคลายหนาวจากบ่อน้ำพุร้อนด้วยโดยอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 15-32 องศาเซลเซียสเพราะว่าที่แห่งนี้จะมีหิมะตกติดต่อกันประมาณ4เดือนเต็มๆค่ะอุณหภูมิช่วงที่หนาวสุดก็อยู่ที่ประมาณ -10 องศาเซลเซียสซึ่งลิงฝูงนี้ที่มีอยู่ประมาณ160ตัวก็จะสลับกันลงมาแช่น้ำร้อนบ่อยๆซึ่งภาพที่น่ารักนี้สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100,000 คนต่อปีเลยทีเดียวซึ่งนายทักกิซาวะคนดูแลอุทยานฝากบอกนะคะว่าถ้าใครมากรุณาอย่าทำท่ายื่นมือถ่ายเซลฟี่กับลิงเพราะลิงจะเข้าใจว่าการยื่นมือนั้นเป็นท่าทางที่สื่อถึงการใช้กำลังซึ่งมันอาจจะไม่ชอบและที่สำคัญค่ะการยืนถ่ายเซลฟี่ก็อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะลิงที่นี่ไม่ค่อยยอมมองกล้องสักเท่าไหร่ค่ะ
ส่วนอุปกรณ์การถ่ายรูปอย่างไม้เซลฟี่หรือว่าโดรนก็แนะนำนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงเพราะลิงไม่ชอบให้ทำอะไรเข้าไปใกล้ๆมันนั่นเองและเมื่อถามว่าลิงที่นี่รู้จักการอ่านอาบน้ำพุร้อนได้อย่างไรเขาบอกนะคะว่าเมื่อปี 1884มีคนมาเปิดบริการที่พักและบ่อน้ำพุร้อนแห่งแรกที่นี่ลิงแถวนี้ก็เลยแช่น้ำร้อนกันตั้งแต่นั้นมานั่นแหละค่ะน่ารักไม่แพ้กับลิงในบ้านเราเลยทีเดียวนะคะและทั้งหมดนี้คือคัดข่าวดีในค่ำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางอีเมลของเรา treefamilynews@gmail.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage คัดข่าวดี treefamilynews ก็ได้นะคะและยังสามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังของครอบครัวข่าวจากทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Original ช่อง3 Family หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข28และช่อง3 HD หมายเลข33ผ่านทาง www.ครอบครัวข่าว.com หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวก็ได้นะคะค่ำนี้ดิฉันสัตย์ศิชารัตนถาวรพร้อมด้วยทีมงานคัดข่าวดีทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ